ทั้งหมดทั้งมวลนี้
ล้วนไปสู่อำนาจแห่งมัจจุราชก็คือความตายทุกคนล้วนมีความตายเป็นที่ไปเบื้องหน้าท่านสาธุชนทั้งหลายคำว่ามัจจุราชหรือว่าคำว่ามรณะคือธรรมดาของการดับการสูญการสิ้นถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการตายนั่นเองเป็นธรรมชาติที่ชีวิตทุกชีวิตต้องประสบพบกับความตายไม่วันนี้ก็วันหน้าซึ่งไม่มีใครเลยบนโลกนี้ที่จะหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาตินี้ไปได้เลยแม้สักคนเดียวการที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมงานศพนอกจากมาร่วมพิธีกรรมมาแสดงน้ำใจและก็ยังได้มาปรงสังเวชในใจในสัจจะความจริงได้เกิดความตระหนักรู้ในความไม่ประมาทของชีวิตเราการร่วมมาการได้มาร่วมไว้อาลัยในครั้งนี้ถามว่าท่านทั้งหลายได้อะไรซึ่งได้มีนักปราชญ์โบราณท่านรวบรวมอุปมาเปรียบเทียบไว้น่าคิดว่าการที่เราได้มาร่วมงานศพนั้นได้อะไรบ้างประการที่หนึ่งได้มาพบสัจจะหรือว่าพบสัจธรรมคือความจริงประการที่สองได้มาน้อมนำน้ำใจแสดงแก่ญาติของผู้ตายประการที่สามได้มาทำบุญเพิ่มความดีให้แก่ชีวิตและประการที่สี่ได้มาช่วยกันรักษาจารีตประเพณีอันดีงามไว้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายท่านทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทในชีวิตการที่เราท่านทั้งหลายยังมีลมหายใจอยู่นั่นแสดงว่าเรายังสามารถทำคุณประโยชน์ต่างๆให้เกิดขึ้นได้มากมายหลายประการแต่ถ้าเมื่อใดที่ความตายมาเยือนเราท่านจะไม่มีโอกาสได้บำเพ็ญประโยชน์หรือสร้างคุณงามความดีเหล่านี้ได้เลยแม้กระทั่งการสั่งเสียการมอบหมายอันใดอันหนึ่งแก่บุคคลผู้ใกล้ชิดก็ยังไม่สามารถกระทำได้ถ้าพูดง่ายๆคือทำไม่ทันเพราะว่าความตายได้คร่าชีวิตของเราไปเสียแล้วและเป็นการที่จะจากไปอย่างไม่มีวันกลับถึงกลับมาได้ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหมดจึงกล่าวได้ว่าชีวิตของคนเรานั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนเกิดขึ้นย่อมดับไปเป็นเรื่องธรรมดาดังคำพระที่ท่านกล่าวไว้ว่าสัพพังเพทะปริยันตังเอวังมัจจานังชีวิตังแปลความว่าชีวิตของคนเราเหมือนภาชนะดินซึ่งล้วนมีความเสื่อมสลายเป็นที่สุดแต่สิ่งที่เราเหลือไว้ให้ทุกคนลูกหลานได้จดจำก็คือคุณงามความดีจะเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของเราให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้แต่หากว่าท่านใดไม่เคยสร้างคุณงามความดีนี่เลยลูกหลานในตระกูลของเราก็ไม่สามารถนึกถึงได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นโจทย์ให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ตระหนักไว้ว่าเราท่านทั้งหลายยังหลงมัวเมาในการเกิดของตนเองหลงในชาติในตระกูลของตนหลงในยศถาบรรดาศักดิ์ที่ตนมีอยู่โดยไม่คำนึงถึงว่าขณะนี้บั้นปลายชีวิตของเราใกล้เข้ามาแล้วพญามัจจุราชกำลังแทรกแซงชีวิตหรือธาตุขันธ์ร่างกายของเราเต็มไปหมดทำไมไม่พากันวิตกหรือกังวลใจกันบ้างว่าปรากฏการณ์หรือสัญลักษณ์ที่บอกว่า
พญามัจจุราชได้มาเยือนชีวิตของเราแล้วนั้นคืออะไรถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือพญามัจจุราชกำลังจะมาฆ่าชีวิตของเราด้วยการส่งสัญญาณด้วยร่างกายของเรายกตัวอย่างง่ายๆประการแรกญาติโยมบางท่านบางคนสายตาที่เคยมองเห็นอะไรต่อมีอะไรได้อย่างชัดเจนสามารถอ่านหนังสือโดยไม่ต้องใส่แว่นบางครั้งบางคราพอเริ่มใช้นานๆก็เริ่มพร่าเริ่มมัวสายตาสั้นบ้างยาวบ้างเส้นผมที่เคยดกดำเป็นมันเงาก็เริ่มขาวเริ่มเปลี่ยนสีผิวหนังที่เคยเต่งตึงก็เริ่มมีกระเริ่มเหี่ยวเริ่มหย่อนไปตามกาลเวลาแข้งขาที่เคยเดินได้อย่างเหินสบายเดินได้อย่างสบายก็เริ่มปวดเริ่มเมื่อยเริ่มมีโรคต่างๆเริ่มรุมเร้าอาการป่วยตามพยาธิร่างกายต่างๆนี่แหละเป็นสิ่งที่พญามัจจุราชเขาได้ส่งสัญญาณให้เราแล้วว่าอีกไม่ช้าเราท่านทั้งหลายจะต้องเป็นเหมือนกับคุณแม่คำหมอนิเตวาที่จะต้องละจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเราท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทดังที่โบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าความตายไม่มีแบ่งแยกเรื่องเพศความตายไม่มีขอบเขตเรื่องศาสนาความตายไม่จำกัดวันเวลาความตายไม่นำพาเรื่องของวัยความตายไม่กำหนดเรื่องชนชั้นความตายไม่สำคัญตายที่ไหนความตายไม่มีแบบอย่างตายอย่างไรความตายไซเท่านั้นนิรันดรเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายความตายแม้จะเป็นเครื่องหมายของการสูญเสียแต่การสูญเสียนั้นเราท่านทุกคนต้องประสบพบด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นขอเพียงแต่ว่าจงอย่าประมาทจงใช้ชีวิตที่เรามีอยู่นี้ให้เหมาะสมทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ถ้าเรานึกไปข้างหน้าเราจะเห็นว่าเวลาชีวิตของเราเหลือน้อยเต็มทีอย่าทำอะไรเหมือนชีวิตไม่มีที่สิ้นสุดจงคิดแต่ว่าจะทำอะไรให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะสิ้นชีวิตดังพระบาลีได้กล่าวไว้ว่ายะถายะถายะถาลัพเพทะตถาตถาตถะปรักกมยะแปลความว่าบุคคลพึงได้ประโยชน์ในที่ใดด้วยวิธีใดๆควรบากบั่นในที่นั้นด้วยประการนั้นคือมันสร้างบุญกุศลเป็นทุนสำรองให้แก่ชีวิตให้ได้มากที่สุดบุญกุศลไม่เหมือนเงินทองที่ญาติโยมหามาได้เงินทองหามายังรู้จักหมดสิ้นหรือไม่ก็โดนขโมยโดนขอโดนลักวิ่งชิงปล้นไปได้แต่บุญกุศลคุณงามความดีที่เราทำไว้ก็ไม่มีใครสามารถมางับกินเอาเราไปได้แม้กระทั่งลูกหลานก็ไม่สามารถมาแบ่งเอาไปได้ไม่เหมือนกับทรัพย์สินมรดกที่สามารถแบ่งปันกันได้เพราะฉะนั้นการได้มาร่วมไว้อะไรในครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้สำนึกไว้ว่าเบื้องหลังของชีวิตคนเราทุกท่านทุกคนล้วนแต่จบลงที่ชาปนสถานญาติมิตรทรัพย์สมบัติไม่สามารถติดตัวเราไปได้ทุกอย่างก็จะมารวมกันอยู่ที่ตรงนี้ไม่กี่นาทีข้างหน้าทุกคนก็จะต้องแยกย้ายกลับไปเคหสถานไปทำหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละคนสมดังอุเทศเทศนานั้นเบื้องต้นที่ว่า
ตาลาจะมาหันตาจะเยพาลาเป็นอาทิตย์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนโง่ทั้งคนฉลาดล้วนไปสู่อำนาจแห่งพยามัจจุราชก็คือความตายทุกคนล้วนมีความตายเป็นเครื่องหน้ามัจจุวัคคถาประโยชน์สาเนในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนานี้อิมินากตะปุญเยนะขออำนาจกุศลผลบุญที่คณะท่านเจ้าภาพได้บำเพ็ญไว้ดีแล้วในหมู่สงฆ์จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยอุดหนุนนำส่งให้ดวงวิญญาณของคุณแม่ขมวยเตวาผู้วายชนจงเจริญด้วยอิทัปปิบาสุขสมบัติพึงปรารถนาในสัมปรายภพสมดังเจตนาปรารภของคณะท่านเจ้าภาพจงทุกประการอันหนึ่งขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมมาดีแล้วจงเป็นปฏิพรย้อนสนองมายังท่านสาธุชนทั้งหลายให้เจริญไปด้วยอายุวันนะสุขภะปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมขอความปรารถนานั้นจงผันสำเร็จจงทุกประการพระประธานวิสัชนามาพอสมควรแก่เวลาที่ขอสมุดยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉลีนะโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธัมมาอกุศลธัมมาอัตยาคตาธัมมากตเมธัมมากุศลายสมิงสัมเยตามาวัจนังกุศลาเจตังโอปันนังโหติโสมนาสสหกัตยานสัมปโยตังรูปารัมมนาวาสัตตารัมมนาวากันธารัมมนาวารสารัมมนาวาโพธาปารัมมนาวาธัมมารัมมนาวายังยังวาธนราปัตตสังสมัยเยพาโสโหติอเวเทปโหติเยวาปนตัสมิงสมัยอัญเยปิอาทิปกิจจะสโมปันนาอรูปิโนธรรมอิเมตัมมากุศลานปัญจกันตารูปกันโตเวทนากันโตสัญญากันโตสังขารากันโตวิญญาณากันโตตากัตตมวรูปากันโตยังกินจิรูปังอเดตานากัตตปาจุปันนาวาจาตังวาปะหิตังวาโหราริตังวาสุขุมังวาหินังวาปะเนตังวายังโตเรวาสันติเตวาตะเตกาจังอภิตังโยหิตวังอภิสังคิปิตวังอยังโวจาติรูปังกันโตสังคะโหอะสังคะโหอะสังคะหิเตนะอะสังคะหิตังอะสังคะหิเตนะสังคะหิตังสังคะหิเตนะสังคะหิตังอะสังคะหิเตนะอะสังคะหิตังสัมปโยโกเวปโยโกสัมปโยตเตนะเวปโยตังเวปโยตเตนะสัมปโยตังอะสังคะหิตังจับปัญญาติโยกันตปัญญาติอายตนะปัญญาติตาตุปัญญาติสัจจปัญญาติอินทรียปัญญาติโภคละปัญญาติเกตาวตาโภคลานังโภคละปัญญาติสมัยวิโมตโตอสมัยวิโมตโตอุปาทาโมอโกปาทาโมปริหานตาโมอปริหานตาโมเจตนาปาโมอนุราคณาปายะโตอะนิยะโตปฏิปันโนภะเลติโตอะระหะอะระหะตายะปฏิปันโนอุปปะโลอุปะลาปฏิสาจิกาตะปะระมาเตนาติอามันตาโย
ิกาตปรมาเทนาทิเมจันเยกิติกุสลาธรรมาสาเปเตกุสลาโมนาเยวาปนกุสลาโมนาสาเปเตธรรมากุสลาเยกิติกุสลาธรรมาสาเปเตกุสลาโมเลนะเอกโมนาเยวาปนกุสลาโมเลนะเอกโมนาสาเปเตธรรมากุสลาเหตุปัจจโยอารามนปัจจโยวิกตปาจโยอวิกตปาจโย